สวัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลามาจับสัญญาณสุขภาพกับ Health Check รายการที่จะทำให้คุณรู้ทันโรคแล้วนะครับวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของเส้นผมคุณผู้ชมลองเอามือเสยผมดูนะครับสังเกตดูว่ามีผมหลุดร่วงมาหรือเปล่าถ้ามีเส้น2เส้นไม่ต้องตกใจแต่ถ้ามันร่วงเยอะแล้วไม่มีทีท่าว่าจะขึ้นมาใหม่ปรึกษาหมอดีกว่านะครับเพราะถึงแม้ผมจะเป็นสิ่งเล็กๆแต่หากมันเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องใหญ่แน่ๆด้วยปัจจุบันมีผู้ชายที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาผมร่วงและผมบางถึง17ล้านคนหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังกังวลใจอยู่นะครับว่าผมร่วงได้อย่างไรและถือว่าเข้าขั้นรุนแรงช่วงหน้าคุณหมอมีคำตอบครับโรคพุ่มพวงนะคะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผมร่วงได้จิตใจดวงนี้อยากแชร์มันออกไปให้เธอได้สัมผัสกับความรู้สึกได้ลิ้มลองว่าเป็นอย่างไรสิ่งที่ฉันให้เธอ Julie Baked with Loveช่วงนี้เพื่อไขข้อข้องใจเรื่องภาวะผมร่วงผมบางด็อกเตอร์แพทย์หญิงพลินีรัตนสิริวิไลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมโรคผิวหนังโรงพยาบาลพญาไท1มาพร้อมตอบคำถามแล้วนะครับสุขภาพผิวหนังความงามนะคะเป็นสิ่งที่คนปัจจุบันเนี่ยให้ความสำคัญกันมากเรื่องผมร่วงผมบางก็เป็นหนึ่งในปัญหาที่คนไข้เนี่ยมาปรึกษาแพทย์ผิวหนังมากมายนะคะส่วนใหญ่สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะผมร่วงผมบางเนี่ยก็คือผมร่วงตามพันธุกรรมนะคะซึ่งพบได้ถึง 80-90% นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีความผิดปกติของฮอร์โมนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในผู้หญิงผู้ชายนะคะความผิดปกติของสารอาหารต่างๆที่ไม่เพียงพอนะคะอาจจะเกิดจากการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วหรือมีโรคประจำตัวบางอย่างแม้กระทั่งต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติโรคพุ่มพวงนะคะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผมร่วงได้คนเราเนี่ยโดยธรรมชาตินะคะร่วงประมาณวันละ50-100 เส้นนะคะในวันที่สระผมเนี่ยอาจจะพบได้ถึง200 เส้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีลักษณะที่มากไปกว่านี้คันอาการเจ็บหนังศีรษะหรือพบว่ามีผมร่วงเป็นหย่อมๆนะคะหรือลักษณะผมร่วงเนี่ยไม่สมมาตรกันซ้ายขวาหน้าหลังอย่างเงี้ยค่ะก็ควรที่จะมาพบแพทย์ที่เจอในเพศหญิงเนี่ยจะพบว่ารอยแสกของผมเนี่ยกว้างขึ้นแล้วก็จะเป็นเด่นบริเวณด้านบนของหนังศีรษะนะคะแต่ในผู้ชายเนี่ยค่ะก็คือจะพบว่ามีหน้าผากที่กว้างขึ้นนะคะไรผมด้านหน้าเนี่ยจะถอยล่นไปเรื่อยๆนะคะจนแนวไรผมเนี่ยเป็นรูปตัว M ถ้าทิ้งไว้ไม่รักษานะคะมันก็จะเริ่มลึกขึ้นเรื่อยๆค่ะจนกลายเป็นรูปตัว U การรักษาในปัจจุบันเนี่ยมีหลายวิธีมากค่ะตั้งแต่การใช้ยาทาการเปลี่ยนแชมพูการใช้เซรั่มต่างๆกระตุ้นรากผมจนไปถึงการผ่าตัดปลูกผมเป็นการฉีดสารที่ชื่อว่า growth factor ค่ะซึ่งสกัดมาจากเลือดของคนไข้เองนะคะแล้วก็ฉีดกลับเข้าไปบริเวณหนังศีรษะบริเวณรากผมเพื่อกระตุ้นผมค่ะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผมร่วงผมบางนะคะโดยเฉพาะผมร่วงผมบางจากพันธุกรรมไม่ว่าจะเป็นระยะเริ่มต้นอย่านิ่งนอนใจควรจะรีบรักษานะคะเพราะว่าผลการรักษาในระยะเริ่มต้นเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากกว่าทิ้งเอาไว้นานนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเริ่มเป็นเยอะแล้วนะคะก็อาจจะต้องมีการรักษาหลายๆอย่างร่วมกันนะคะอาจจะต้องใช้ยากินอาจจะใช้เซรั่มในการกระตุ้นรากผมด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องผมร่วงผมบางเป็นเรื่องที่รักษาได้นะคะปัญหาผมร่วงถือเป็นปัญหาระดับชาติเลยเพราะสมัยนี้คนหันมาใส่ใจกับภาพลักษณ์มากยิ่งขึ้นผมเป็นตัวช่วยเสริมบุคลิกที่ดีถ้าอยากให้เส้นผมอยู่กับเรานานๆนะครับบำรุงเขาหน่อยก็ดีลองนวดศีรษะเป็นประจำเพื่อช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณหนังศีรษะหรือสลับเวลา15นาทีต่อวันนอนให้ศีรษะต่ำกว่าอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงศีรษะให้มากขึ้นสะดวกสบายแถมไม่ต้องใช้อุปกรณ์มากขนาดนี้ลองไปทำกันดูนะครับแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่กับ Health Check รายการที่จะทำให้คุณรู้ทันโรคสวัสดีครับ